ทคดีชันเดินอยู่ที่คลองส่งน้ํารูปตัววีที่จังหวัดกาญจนบุรีนะคะและน้ําจากคลองส่งน้ํานี่แหละค่ะที่ไปสร้างความสุขให้กับชาวบ้านที่นี่นะคะจุดเริ่มต้นก็คือว่ามีผู้น้ําที่เกิดขึ้นตามธรรมชาติมีน้ําไหลตลอดเวลานะคะทาให้ผู้อยู่บ้านที่นี่คิดว่าเอ๊ะน้ําจากผู้น้านี่เนี่ยจะทําอย่างไรให้เกิดประโยชน์กับชุมชนได้จึงเป็นที่มาของคลองส่งน้ํารูปตัววีนามาเป็นน้ําใช้ทางการเกษตรรวมไปถึงน้ําดื่มบรรจุขวดที่นี่ ะะซึ่งผู้ใหญ่บ้านหมู่4ที่ตำบลท่าเสาจังหวัดกาญจนบุรีได้ขอรับเงินสนับสนุนจากกองทุนพัฒนาไฟฟ้ากาญจนบุรี8มาสร้างคลองส่งน้ํารูปตัววีนะคะมาพัฒนาคุณภาพชีวิตให้กับชาวบ้านในชุมชนค่ะ คท่านผู้ชมมาคุยกับผู้ใหญ่บ้านที่นี่นะคะและผู้อมเนยการสพเขตก้าการจานบุรีสวัสดีทั้งสองท่านคะ่ะสวัสดีค่ะ,คะผู้ใหญ่บ้านคะคลองส่งน้ํารูปตัววีตรงนี้เนี่ยมันมีความสําคัญกับชาวบ้านที่นี่ยังไงคะมีความสําคัญเพราะว่าน้ําคือชีวิตนะคะ<ม>ถ้าเกิดไม่มีน้ําเราก็ไม่มีชีวิตอยู่เพราะว่าน้ำเนี่ยทำให้เรามีอาชีพมันเป็นการสร้างศักยภาพให้คนในชุมชนมีความเข้มแข็งเพิ่มมากขึ้นแล้วชาวบ้านเขาได้น้ําเหล่านี้เนี่ยไปทําอะไรคะ ไปทําทั้งการเกษตรด้วยแล้วก็ทําน้ําหยอดเหรียญให้ชาวบ้านได้ใช้น้ําที่มีราคาที่ถูกแล้วก็น้ําที่มีคุณภาพน้ําที่เห็นไหลมามากมายแบบนี้นี่มีตลอดทั้งปีไหมคะมีตลอดทั้งปีคะ่ะพี่น้ํามาจากไหนมาจากต้นพุน้ําที่เป็นแหล่งจากธรรมชาติแสดงว่าหมู่บ้านที่นี่เนี่ยโชคดีที่มีพุน้ําใช่ค่ะแล้วจากนั้นผู้ใหญ่บ้านก็คิดว่าเอ๊ะจะเอาพุน้ําตรงนี้มาทําประโยชน์อย่างไรใช่แล้วก่อนที่จะมีคลองส่งน้ํารูปตัววีแบบนี้เนี่ย น้ำไปทางไหนยังไงมันเป็นรางดินค่ะทําให้น้ําไปให้ถึงชาวบ้านไม่ทั่วถึงพราะเห็นปัญหาแล้วแก้ปัญหาด้วยวิธีเราก็ของงบประมาณของกองทุนไฟฟ้าการจนบุรี8ได้มา2 0 0แสนบาททำคลองตัววีได้เ200เมตรแล้วก็ขุดบ่อให้จำนวน3บ่อพออบวิรพันธ์ค,ครวัน <ผม S 1> ที่ผู้ใหญ่บ้านเนี่ยเขาทำเรื่องของงบสนับสนุนเข้าไปตอนนั้นมองยังไงคะผมดูรายละเอียดนะครับก็คือโครงการนี้ครับ มีประโยชน์ชาวบ้านมากนะครับเพราะอย่างน้อยก็คือชาวบ้านได้ประกอบอาชีพนะครับส่วนของการเกษตรนะครับแล้วก็ได้อุปโภคบริโภคด้วยคณะกรรมการของคอพการบุรีแปดนะครับก็อนุมัติโครงการนี้นะครับให้กับพื้นที่ครับผมตอนทีขอมางบปีไหนและเท่าไหร่คะปี2 5ง3ครับงบประมาณ 2, 0,000 0บาทครับผม เมื่อกี้ผู้ใหญ่บ้านบอกว่าเอาไปทาน้ําดื่มมาจุดขวดด้วยน้ําตรงนี้เอาไปดื่มได้หรอคะไม่ได้ค่ะตรงนี้เราใช้ทําการเกษตรอย่างเดียวค่ะอันนี้คือน้าทงการเกษตรใช่ค่ะแล้วน้ําดื่มหรอคะน้ําดื่มเราก็จะมีระบบอีกค่ะอ,อีกส่วนหนึ่งเราจะแยกกันเรามาทํามอย่างค่ะเป็นน้าแร่บ้านภูองกะน้ําพุโซดาและก็น้ําดื่มเพื่อบริโภคในชุมชน การพัฒนาเนี่ยเราตั้งเป็นบริษัทโดยจ้างชาวบ้านให้เข้ามามีส่วนร่วมแล้วก็นําเงินตัวเนี้ยผลกําไรตัวเนี้ยค่ะสิเข้ากับนคนในชุมชนและอีกสิ็ก็คือเข้ากับสาธารณประโยชน์ในหมู่บ้านเดี๋ยวไปฟังความร,รู้สึกของชาวบ้านที่นี่กันบ้างค่ะผมเป็นเกษตรกรที่ปลูกพืชผักและผลไม้ในหมู่บ้านนี้นะครับแล้วก็เป็นคนดูแลน้ํานี้ด้วยเราได้มีอาชีพกันตลอดปีฮะไม่ว่างงานกันพวกเราก็จะมีเงินใช้ ทำงานทำมาหากินในหมู่บ้านเราเองได้ครับเพราะเรามีน้ำครับเพื่อมีคลองส่งน้ํานี้เข้ามาทําให้มีอาชีพปลูกผลไม้มีอาชีพยังยืนมีความสุขมากๆเลยครับน้ําจากผูน้ําสามารถนํามากรองผ่านกระบวนการการกรอง4ขั้นตอนและเข้ากระบวนการการกรอง RO สามารถดื่มได้ครับอันนี้คือชาวบ้านมากดน้ําได้เลยคะใช่ครับเป็นยังไงราคาเท่าไหร่ยังไงคะก็1ถัง20ลิตร5บาท ผมจะได้ประโยชน์ตรงที่ผมเลี้ยงปลาคาบเพราะเราไปทดลองน้ําแล้วเลี้ยงสามารถเลี้ยงปลาคาบได้ครับแล้วเลี้ยงเป็นอาชีพหรือเลี้ยงเล่นๆคะที่แรกว่าจะเลี้ยงเล่นๆล่ะฮะพอเลี้ยงไปเลี้ยงมาตางมาเลเซียก็ส่งมาว่าเขาด้รับซื้อนะเขาเอาพอพันไม่ผ่านเข้ามาตัวสวยๆล่วครลายสวยๆตัวหนึ่งห้าพันถึงหนึ่งหมื่นบาทปีที่แล้วไปประกวดที่มาเลเซียได้ที่สองผมได้ตัวหนึ่งแสนห้าจุดเริ่มต้นมาจาก น้ำที่ส่งผ่านคลองส่งน้ํารูปตัวีนี่เองครพอเอบิลพันธ์คะจากวันที่อนุมัติงบประมาณลงมากับวันนี้เห็นความสําเร็จที่ผู้ใหญ่บ้านเล่าให้ฟังเนี่ยรู้สึกอย่างไรบ้างรู้สึกยินดีมากครับนะครับก็ดีใจแทนชาวบ้านนะครับนะครับที่ทางผู้นำนะครับมีความเข้มแข็งนะครับแล้วก็สามารถพัฒนาท้องที่พัฒนาชุมชนนะครับนะครับได้จนถึงณวันนี้ ท่านผู้ชมคะฟังแล้วน่ายินดีกับชุมชนที่นี่นะคะมีผู้นําที่เข้มแข็งนะคะแล้วก็มีความรักความสามัคคีในชุมชนมองผลประโยชน์ส่วนรวมเป็นหลักนะคะทําให้วันนี้น้ําดื่มผู้องกะน,นะคะก็เป็นที่รู้จักมากขึ้นสร้างรายได้ให้ชาวบ้านที่นี่และที่สําคัญสายน้ํานะคะจากผู้น้ําที่ไหลมานะคะก็ทําให้ชาวบ้านมีน้ําใช้ทางการเกษตรด้วยวันนี้ยินดีด้วยนะคะขอบคุณมากคะ่ะขอบคุณค่ะเดี๋ยวพักสักครู่ค่ะช่วงหน้ากลับมาค่ะ